หยุดโฆษณาคอลลาเจนแบบนี้สักทีคอลลาเจนไม่ได้ช่วยขาวคอลลาเจนไม่ได้รักษาผิวแล้วก็คอลลาเจนไม่ได้รักษาฟันวันนี้หม่องแชร์5เทคนิคในการเลือกคอลลาเจนนะคะแบบถูกต้องแล้วครอบคลุมจนจำสูตรไปใช้ได้เลยสวัสดีค่ะเจนนี่คุณชาวโปรเจกต์น่ารักทุกคนนะคะหม่องกล้าเคลมตัวเองนะว่าหม่องคือคนที่ลองคอลลาเจนแล้วก็รีวิวคอลลาเจนเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วอะทำมากี่คลิปนับไม่ได้แล้วนะวันนี้ก็เลยพยายามตกตะกอนข้อมูลความรู้ที่มีทั้งหมดนะคะเอามาสรุปรวมในคลิปนี้ให้เป็น5เทคนิคด้วยกันเป็นข้อมูลที่มีงานวิจัยรับรองนะเริ่มที่ข้อแรกค่ะข้อแรกเวลาจะเลือกคอลลาเจนบำรุงผิวต้องเลือกเป็นคอลลาเจนไทวันนะคะเพราะว่าไทวันคือคอลลาเจนที่เจอในผิวเรามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเข้ามาเขาก็มีโอกาสที่จะออกฤทธิ์ที่ผิวได้ข้อ2โมเลกุลคอลลาเจนต้องเล็กถามว่าเล็กแล้วดูยังไงนะคะปกติเขาจะมีชื่อบอกที่ฉลากเลยคุณคุณคอลลาเจน2ขนาดที่หม่องแนะนำนะคะก็คือคอลลาเจนไดเพปไทด์อันนี้เล็กที่สุดณปัจจุบันนะคะแล้วก็แบบที่2คือคอลลาเจนไตรเพปไทด์ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเล็กอยู่ดูดซึมได้อยู่คอลลาเจนทั้ง2แบบที่หม่องพูดถึงเป็นคอลลาเจนที่เขา recommend นะคะว่าเวลาที่กินเข้าไปแล้วดูดเลือดขึ้นมาตัวเนี่ยพบว่ามีคอลลาเจนทั้ง2แบบนี้อยู่นะคะแปลว่าเขาดูดซึมได้เลยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยที่กระเพาะอาหารซะทั้งหมดข้อ3ก็คือปริมาณคอลลาเจนที่ใส่มาเคยเห็นไหมหลายๆแบรนด์เคลมกันจังเลยคอลลาเจนแสนมิลลิกรัมแต่ที่ไหนได้มาคำนวณตกเป็นช้อนนั้นไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแค่ปริมาณแบบนั้นอย่างเดียวโดยที่เราไม่ดูให้ลึกลงไปอะค่ะเราจะไม่รู้เลยว่าต่อช้อนเราได้รับคอลลาเจนจริงๆเท่าไหร่เผลอๆใส่สารสกัดอย่างอื่นปนไปด้วยนะไม่ใช่คอลลาเจนเดียวสิ่งที่จะต้องดูเลยต้องมีปริมาณคอลลาเจน 5,000 มิลลิกรัมขึ้นไปอันนี้คือปริมาณที่หมอ recommend เพราะว่าทั่วไปแล้วงานวิจัยเขา recommend ที่ 5,000 ถึง 10,000 มิลลิกรัมอะค่ะว่ากินแล้วมีการติดตามผลแล้วก็พบว่าผิวมีความชุ่มชื้นเต่งตึงขึ้นอย่างงานวิจัยเนี่ยค่ะเขาก็ให้อาสาสมัครอายุ 40-59 ปีทานคอลลาเจนวันละ 10,000 มิลลิกรัมเนาะทานนานต่อเนื่องเป็นเวลา56วันคุณเพราะว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นปริมาณคอลลาเจนหนาแน่นขึ้นแล้วก็ลดโอกาสการเกิดริ้วรอยได้อย่างที่4สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือการใช้นวัตกรรมนะคะนวัตกรรมที่ใช้ในคอลลาเจนเช็คให้ดีนะนวัตกรรมต้องเอามาใช้กับคอลลาเจนนะเราดูในสูตรดีๆคุณๆบางครั้งเป็นสูตรคอลลาเจนเคลมว่าตัวเองมีนวัตกรรมดันเอานวัตกรรมไปใช้กับสารอื่นที่แบบแทบจะไม่ใช่สารฮีโร่ในสูตรเลยเพราะมันประหยัดไงการที่คอลลาเจนมีนวัตกรรมก็จะเป็นการล็อกโมเลกุลของคอลลาเจนให้ออกฤทธิ์ที่ผิวได้ถ้าเป็นคอลลาเจนไดเพปไทด์คำว่าไดแปลว่า2ก็คือเป็นคอลลาเจนที่มีกรดอะมิโนต่อกัน2ตัวต้องต่อกันแบบนี้ค่ะโคลีนต่อกับไฮดรอกซิโคลีนหรือไฮดรอกซิโคลีนต่อกับไกลซีนนะคะการเรียงต่อกันแบบนี้ค่ะไปออกฤทธิ์ที่ผิวได้ดีเพราะอย่าลืมคอลลาเจนคือโปรตีนนะในโปรตีนมีกรดอะมิโนถูกไหมกรดอะมิโนตัวอื่นที่อยู่ในคอลลาเจนอาจจะไปออกฤทธิ์ที่สมองก็ได้อาจจะไปออกฤทธิ์ที่เซลล์ที่มีการดัมเมจจุดอื่นที่ไม่ใช่ผิวก็ได้เราอยากกินได้เรื่องผิวเราต้องกินตัวที่ไปช่วยเรื่องผิวหรือว่ากรณีที่เป็นคอลลาเจนไตรเพปไทด์ไตรเพปไทด์ก็คือไตรเพปไทด์คือกรดอะมิโนต่อกัน3ตัวใช่มั้ยคะต้องต่อกันแบบนี้ค่ะไกลซีนต่อด้วยกรดอะมิโน X หรือ Y ก็ได้ถ้าอ่านข้างฉลากง่ายๆนะหลายๆยี่ห้อจะใช้ชื่อนวัตกรรม HACP นะคะอันนี้ก็จะมีผลในการไปกระตุ้นการสร้างพวกน้ำหล่อเลี้ยงใต้ผิวที่เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดอะค่ะก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นได้มองว่าคอลลาเจนนะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากนะคะแต่ว่าฉลากไม่ค่อยเคลียร์เลยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงเจ้าของแบรนด์ก็คือว่าทำฉลากให้เคลียร์กว่านี้บอกระบุมาเลยว่าปริมาณกรดอะมิโนแต่ละตัวเท่าไหร่มีการเรียงตัวแบบไหนนะคะมันจะเหมือนกับโปรตีนหรือพวกเวย์โปรตีนต่างๆที่หลังๆเขาก็มีการระบุฉลากที่ชัดเจนนะคะอย่าลืมนะมองถือว่าผู้บริโภคสมัยนี้มีความรู้มากขึ้นใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วแบรนด์ไหนที่แสดงตัวว่าเราใส่ใจผู้บริโภคเราใส่ใจในการผลิตอาหารเสริมจริงๆเราแสดงออกด้วยวิธีการนี้ได้ค่ะทำฉลากให้เคลียร์เล่นเรื่องพวกทริคการตลาดให้น้อยลงเราเอดูเคทให้มากขึ้นส่วนตัวหมอก็รักแบรนด์แบบนี้นะหมอรู้สึกเขาจริงใจข้อ5กินคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีต้องบอกว่าหลายคนพอรู้ว่าคอลลาเจนต้องกินคู่กับวิตามินซีก็เป็นโอกาสที่หลายๆแบรนด์เนี่ยคิดว่าตัวเองใส่วิตามินซีมาแต่แบบดีดลงมาแค่จึ๊งหนึ่งคุณ60มิลลิกรัมซึ่งมันได้แค่เท่านี้แหละเพราะเป็นอาหารถูกไหมถ้ามากกว่านี้ก็เป็นยาก็ไม่ผ่านแล้วผลิตไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ดีดมาเท่านี้ก็ยังจะต้องเคลมว่าตัวเองช่วยเรื่องลดกลับฟ้าคือประมาณวิตามินซี60มิลลิกรัมมันไม่ถึงนะมันน้อยไปมันก็คือปริมาณพื้นฐานที่กินเพื่อป้องกันเลือดออกตามไรฟันนะคะแล้วตัววิตามินซีสำคัญกับคอลลาเจนยังไงเขาก็เป็นหนึ่งในวิตามินที่มีส่วนในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นกินคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีจะดีใครได้กินวิตามินซีแยกต่างหากอยู่แล้วเอามากินมื้อเดียวกันเลยค่ะจะได้เสริมฤทธิ์กันคอลลาเจนในท้องตลาดปัจจุบันเชื่อว่ามีเป็นหมื่นยี่ห้อเลยเนอะใช้งานวิจัยจากบริษัทผู้ผลิตสักประมาณ 90% ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีงานวิจัยกลางมากขึ้นนะคะแต่ว่างานวิจัยจากบริษัทผู้ผลิตก็ยังเยอะอยู่นะแต่ส่วนตัวมองเองอะมองเป็นสายคอลลาเจนนะมองชอบคอลลาเจนอยู่แล้วเนื่องจากมองว่าหนึ่งเขาเป็นโปรตีนนะคะมันกินแล้วก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะคะแล้วที่สำคัญก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาว่ากรดอะมิโนซึ่งเป็นโปรตีนชนิดนึงที่อยู่ในคอลลาเจนมันมาช่วยเรื่องผิวมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นะคะตัวมองเองก็เป็นสายคอลลาเจนนะแต่ว่าใครจะกินคอลลาเจน
เราอยากกินเพื่อให้คุ้มค่าเงินที่เราเสียไปมากที่สุดใช่ไหมเราก็ต้องมีวิธีในการเลือกดีๆนะคะใครกินคอลลาเจนสูตรไหนอยู่อย่าลืมมาคอมเมนต์มาหมอยกันและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนดิ้นคุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องGuruTechวันนี้กุลยามังไปแล้วค่ะ